ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเปิดใจสถานะลุ้นวาเลนไทน์ยังคงเป็นที่ติดตามอยู่ตลอดสำหรับคู่จิ้นดาราดังของเมืองไทยอย่างนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและพระเอกหนุ่มอย่างนายณภัทรที่ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวได้ให้สัมภาษณ์หลังจบงานอีเวนต์ตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเธอได้เผยสถานะในตอนนี้ยังไม่ได้คุยเนื่องจากไม่ซีเรียสในเรื่องสถานะทุกวันนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีความสุขดีส่วนที่จะบอกว่าจีบจนกว่าจะยอมรับส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนกำหนดอะไรเลยมันเป็นเรื่องราวที่ดีในวันข้างหน้าก็เป็นความทรงจำที่น่ารักส่วนใครถามว่าครั้งรักมากกว่ากันก็คงเป็นอีกฝั่งแต่เราอักเขินแต่เรื่องความกวนกันก็ยังมีอยู่ในเรื่องของวาเลนไทน์ก็ยังคงไม่มีอะไรยังไม่มีแพลนไปไหนมาไหนแค่รู้สึกเซอร์ไพรส์ก็มากๆแล้วล่ะค่ะ